ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนับถอยหลังเพลิงเสน่หาละครของนุ่นวรนุชที่หลายคนรอคอยสิ้นสุดการรอคอยของแฟนละครช่อง7เตรียมพบกับนางเอกมากฝีมืออย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีกับบทบาทเทียนหยดฟ้าในละครพีเรียดสุดแซ่บอย่างเพลิงเสน่หาผลงานการผลิตจากค่ายดาราวิดีโอบทประพันธ์อัจฉริยาบทโทรทัศน์พรนับพันกำกับการแสดงโดยเพ็ญลักษ์อุดมศิลป์เรื่องนี้เป็นการประชันบทบาทของนุ่นวรนุชกับเจี๊ยบโสภินนภาเพื่อนสาวสุดซีครั้งแรกแต่งานนี้เพื่อนรักต้องมาหักเหลี่ยมโหดแย่งชิงชายอันเป็นที่รักอย่างเคลลี่ธนภัทรรวมเชื้อเฉือนอารมณ์กับพระนางดาวรุ่งอย่างโดนัทภัทรพลและปู่เป้เกษรินทร์พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างเมื่อผิดรักจากขุนศักดิ์อย่างเคลลี่ธนภัทรชายผู้เห็นแก่ตัวทำให้เทียนหยดฟ้าสาวผู้เพียบพร้อมต้องสูญเสียทุกอย่างเธอจึงทำทุกทางเพื่อแก้แค้นโดยมีโมกรับบทโดยโดนัทภัทรพลคอยช่วยเหลือเขาเทิดทูนบูชาคุณเทียนจนมองข้ามความหวังดีของใบบัวรับบทโดยปู่เป้เกษรินทร์เด็กสาวที่เติบโตมาด้วยกันนับวันการแก้แค้นยิ่งถลำลึกและกำลังจะทำให้เธอสูญเสียทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตของเธอเองโดยนุ่นเผยว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกับทางช่อง7อีกครั้งในบทคุณเทียนหยดฟ้าลูกสาวพระยาบทของคุณเทียนมีอะไรให้เล่นหลากหลายมิติมากเพราะอย่างก่อนแต่งงานก็จะมีความใสๆแต่ด้วยความแค้นทำให้เธอเปลี่ยนไปโชคดีที่เรื่องนี้ได้เล่นกับพี่ๆเพื่อนๆที่สนิทอย่างพี่เจี๊ยบโสภินนภาพี่เคลลี่เจี๊ยบชมพูนุชมันทำให้เราทำงานง่ายและสนุกมีอะไรก็จะนัดแนะกันว่าจะเล่นกันประมาณไหนเพราะละครคือการทำงานแบบทีมเวิร์คถ้าเรามีทีมเวิร์คที่ดีงานก็จะออกมาดีนอกจากนี้ได้มีโอกาสร่วมงานครั้งแรกกับโดนัทน้องมีความตั้งใจอย่างมากซึ่งนุ่นกับโดนัทจะเข้าฉากด้วยกันบ่อยก็จะคุยกันว่าฉากนี้เราจะประมาณไหนใครจะรับส่งอย่างไรซึ่งโดนัทเขาทำการบ้านมาดีมากอย่างที่บอกเราทำงานด้วยกันฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วทุกอย่างจะออกมาดีต้องขอฝากแฟนๆติดตามชมเพลิงเสน่ห์ด้วยนะคะรับรองว่าครบรถแน่นอนติดตามชมเพลิงเสน่หาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ